ชีวิตในพระเจ้าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งดีเป็นผลดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ติดตามพระเจ้าจะต้องเป็นสิ่งดีวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านหากเป็นสิ่งไม่ดีกำลังมีบางอย่างผิดปกติมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกอย่างพระเจ้าจะร่วมกันก่อให้เกิดผลดีวันนี้เรามาถึงเนหะมีบทสุดท้ายเป็นภาพรวมของเนหะมีทั้งหมดเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมแผนอันดีสำหรับประชากรของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์ผู้ทรงครอบครองและควบคุมอยู่ทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดเลยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพระองค์ทั้งหมดอยู่ในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เรายืนอยู่ที่นี่เราอยู่ในแผนของพระองค์ไม่ใช่บังเอิญที่เราอยู่ที่นี่แต่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นแผนของพระเจ้าที่ให้เราอยู่ที่นี่เพื่อจะรับฟังพระคำของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้วันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายจะมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงท่าทีของเราให้ชีวิตของเราดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ในเราขอพระองค์ทรงสอนเราขอทรงตรัสกับเราเป็นพิเศษในเช้าวันนี้ขอให้ถ้อยคำที่เราได้ยินจะเป็นมากกว่าคำพูดของมนุษย์แต่จะเป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์พูดกับเราแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงในเช้าวันนี้เถิดขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยสอนนำพาตรัสกับเราเถิดอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญทุกท่านนั่งลงนะครับหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ผมขอให้หัวข้อว่าเกิดผลดีใช้ตอนเดียวสั้นๆครึ่งข้อของพระธรรมเนหะมีบทที่13ในเนหะมีบทที่13ข้อที่31ครึ่งข้อตอนท้ายบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ให้เกิดผลดีเถิดข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ให้เกิดผลดีเถิดเรื่องราวในบทที่12ที่ได้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบลงอย่างสวยงามของพระธรรมเนหะมีเนหะมีเริ่มจากบทที่1เมื่อเนหะมีได้ยินข่าวเกี่ยวกับเยรูซาเล็มที่อยู่อย่างน่าอัปยศกำแพงเมืองก็ถูกทำลายเนหะมีร้องไห้ครั่งครวญกับพระเจ้าสารภาพบาปกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์และชนชาติของข้าพระองค์ทำผิดต่อพระองค์แล้วแล้วพระเจ้าก็เปิดโอกาสให้เขาสามารถทูลขอลาพักร้อนจากกษัตริย์อาราธาเทอร์ซิสซึ่งเฉลยไม่มีวันลาพักร้อนได้แต่เขามีสิทธิ์ได้ลาพักร้อนแล้วก็กลับมาเพื่อจะสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่ระหว่างกลับมาเมื่อมีการสร้างก็มีศัตรูเข้ามารังควานพยายามขัดขวางแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเนหะมีได้ภายใน52วันกำแพงก็จบลงพอถึงบทที่7ซึ่งผมได้มีโอกาสเทศนาเมื่อครั้งที่แล้วขณะที่ประชาชนและเนหะมีกำลังเต็มไปด้วยความหวั่นไหวหวาดกลัวระแวงศัตรูพอเขานับประชากรของพระองค์ก็พบว่ามีถึง 42,360 คนที่อยู่ในเยรูซาเล็มอยู่ในยูดาห์ในช่วงเวลานั้นจึงทำให้ความกลัวหายไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาเริ่มเชื่อฟังแผนของพระเจ้าทั้งหมดยังคงอยู่ในแผนการของพระเจ้าไอ้การดำเนินต่อไปจนกระทั่งมาถึงบทที่12บทที่12จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเนหะมีบรรดาปุโรหิตบรรดาเลวีคนอิสราเอลทั้งหลายก็มอบถวายกำแพงเมืองนั้นแด่พระเจ้าในบทที่12ข้อที่27บอกว่าในการทำพิธีมอบถวายกำแพงเยรูซาเล็มพวกเขาได้แสวงหาบรรดาคนเลวีตามที่ของเขาทั่วทุกแห่งเพื่อจะนำมาที่เยรูซาเล็มเพื่อฉลองมอบถวายด้วยความยินดีก็คือมารวมพลกันหมดแล้วทะเลาะฉลองด้วยความยินดีด้วยการขอบพระคุณด้วยการร้องเพลงด้วยเสียงฉาบด้วยเสียงพินพินเขาคู่เป็นการรื่นเริงปาร์ตี้อย่างสวยงามงดงาม
แล้วเขาก็ถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าโอ้โหเรื่องราวจบอย่างสวยงามเริ่มต้นด้วยความโศกเศร้าจบอย่างสวยงามในบทที่12แล้วคนอิสราเอลทั้งหมดก็อยู่อย่างเป็นสุขในเยรูซาเล็มและในแคว้นยูดาห์เพราะว่ามีเมืองมีกำแพงแล้วและสง่างามไม่ต้องอายใครอีกเลยหลังจากนั้นธรรมเนียมต่างๆที่ถูกตั้งขึ้นในช่วงเวลานั้นก็ได้ดำเนินต่อไปเช่นธรรมเนียมการอ่านธรรมบัญญัติตอนที่เอสราอ่านตอนนั้นในการดำเนินต่อมาเลื่อนมาเหตุการณ์ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเนฮามีน่าจะจบแล้วตั้งแต่บทที่12แต่บังเอิญมันมีโผล่บทที่13มาด้วยเหตุการณ์เหมือนกันกำลังจะจบจบอย่างสวยงามแฮปปี้เอนดิ้งดูเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบเนฮามียังคงเป็นผู้ว่าราชการเมืองในเยรูซาเล็มต่อไปจนถึง12ปี12ปีต่อมาจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เนฮามีกลับไปยังสุสานเมืองป้อมกลับไปเฝ้ากษัตริย์อาราทาเซซิสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งนานแค่ไหนไม่มีการระบุไว้ในพระคัมภีร์ไม่รู้ว่าอยู่นานแค่ไหนแต่นานพอแต่นานมากพอที่จะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในเยรูซาเล็มนานพอที่จะให้สิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้น มากพอที่จะทำลายไอ้สิ่งที่เขาทำมาตลอด10กว่าปีในเยรูซาเล็มอย่างสิ้นเชิงได้เหตุการณ์นั้นอยู่ในบทที่13นี่เองหลายปีต่อมาเมื่อเนฮามีอยู่ห่างไกลจากเยรูซาเล็มกลับไปที่สุสานเมืองป้อมอยู่กับอาราทาเซซิสหลายอย่างเปลี่ยนไปความชั่วร้ายเริ่มทวีเกิดขึ้นในแผ่นดินอิสราเอลซึ่งความชั่วร้ายนี้นำมาซึ่งภัยพิบัติกำลังจะมาถึงอย่างแน่นอนคนอิสราเอลได้ลืมสัญญาที่เขาเคยสัญญากับพระเจ้าไว้คนอิสราเอลได้ลืมกติกากฎคำปฏิญาณต่างๆที่เขาพึ่งปฏิญาณกับพระเจ้าในเนฮามีบทที่12นั้นเขาได้ผูกพันสัมพันธ์กับคนต่างชาติเขาได้ให้คนต่างชาติเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าทั้งที่มีกฎห้ามว่าห้ามไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าและหลายอย่างกฎกติกาที่เคยตกลงไว้เคยสัญญากับพระเจ้าไว้ก็เปลี่ยนแปลงไปมีคนหนึ่งคืออาบีเอริยาชิปเอริยาชิปเป็นมหาปุโรหิตในช่วงเวลานั้นจริงๆในเนฮามีบทที่3ข้อที่1ก็กล่าวถึงเอริยาชิปคนนี้แล้วบอกว่าเป็นมหาปุโรหิตดังนั้นแสดงว่าเป็นมหาปุโรหิตมาสักพักนานพอสมควรใครก็ตามที่อยู่ในอำนาจนานขนาดนี้แน่นอนจะคงจะมีบารมีมีคนนับหน้าถือตามีคนเกรงใจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตำแหน่งมหาปุโรหิตตัวแทนของพระเจ้าที่จะกราบกับประชาชนเอลียาชิปได้ทำสิ่งชั่วร้ายต่อพระนิเวศของพระเจ้าในช่วงที่เนฮามีไม่อยู่เป็นเวลาหลายปีนั้นและประชาชนก็ได้ทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ได้ทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้าเอลียาชิปคนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาปุโรหิตและทำหน้าที่ดูแลห้องต่างๆในพระวิหารในพระนิเวศของพระเจ้าแต่ปรากฏว่าเอลียาชิปคนนี้เขาเห็นแก่พวกพ้องละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพระนิเวศของพระเจ้าแล้วใช้เส้นสายของเขาใช้บารมีของเขาทำสิ่งชั่วร้ายต่อพระนิเวศของพระเจ้ามีห้องใหญ่ห้องหนึ่งห้องนี้มีเอาไว้สำหรับเก็บธัญญบูชาก็คือพวกพืชผลเพื่อแป้งต่างๆที่คนนำมาถวายแด่พระเจ้าแล้วก็จะส่วนหนึ่งจะเก็บไว้สำหรับปุโรหิตเก็บไว้สำหรับเลวีแล้วก็บรรดาผู้ปฏิบัติในพระนิเวศเก็บกำยานเก็บเครื่องหอมเครื่องเทศแล้วก็เก็บ10รถเก็บทสารพวกข้าวนะที่เป็น10รถที่คนจะเอามาให้ก็จะเก็บไว้ที่นี่รวมทั้งเก็บเหล้าองุ่นใหม่เก็บน้ำมันโอ้โหเก็บหลายอย่างในห้องนี้ดังนั้นเป็นห้องโอทโงและใหญ่โตพอสมควรที่จะเก็บสำหรับประชากร 40,000 กว่าคนนั้นที่จะเก็บของในนี้ไ
เป็นห้องใหญ่โตหรูหราปรากฏว่าเอลียาชิบเนี่ยได้เอาของพวกนี้ออกหมดเลยทั้งธัญบูชาทั้งสิบรถเป็ดข้าวต่างๆเอาไปไหนไม่รู้นะครับอาจจะไปแจกจ่ายพรรคพวกของตัวเองหรือยังไงก็ไม่ได้บอกเอาไว้แต่สิ่งที่เขาทำน่าเกลียดกว่าเอาออกก็คือว่าเขาได้ให้ห้องนั้นแก่โทบีอาคนอัมโมนในเนหะมีย์บทที่13ข้อที่1เมื่อคนอิสราเอลอ่านบัญญัติของพระเจ้ามีบัญญัติบอกไว้ชัดเจนว่าห้ามไม่ให้คนอัมโมนหรือคนโมอับเข้าไปในชุมชนของพระเจ้าเป็นนิดคือเข้ามาที่ชุมชนของพระเจ้ายังไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่าเอลียาชิบเนี่ยไม่ใช่แค่ให้เข้ามาชุมชนให้เข้ามานอนในพระนิเวศเลยจัดห้องหนึ่งแล้วห้องอย่างหรูในพระนิเวศของพระเจ้าให้กับโทบีอาคนอัมโมนเหตุที่ไม่ให้คนอัมโมนและโมอับเข้ามาในชุมชนของอิสราเอลมีบันทึกไว้ในบทที่13ข้อที่2บอกว่าเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ให้อาหารและน้ำต้อนรับคนอิสราเอลและได้จ้างบาราอัมมาต่อต้านและแช่งเขาแต่พระเจ้าเปลี่ยนคำแช่งสาปเป็นพระพรคือเรื่องราวเกิดขึ้นตอนอิสราเอลอพยพออกมาจากอียิปต์เพื่อจะเข้าสู่แผ่นดินคณาอันพอมาถึงอัมโมนเขาก็ไม่ให้เข้าพอผ่านนิดเดียวไม่ให้เข้าดังนั้นลุยมาเลยดีไหมพระเจ้าบอกอย่าไปลุยมันเพราะว่านี่เป็นพี่น้องของเจ้าก็เลยอ้อมไปอีกทางหนึ่งแทนโมอับก็ไปจ้างคนมาจ้างบาราอัมมาสาปแช่งอิสราเอลแต่พระเจ้าก็เปลี่ยนเป็นพรดังนั้นสองชนชาตินี้จึงถูกระบุไว้ในบัญญัติของโมเสสว่าห้ามให้มาเกี่ยวข้องกับชุมชนอิสราเอลปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้กระทั่งประชาชนในบทที่13ข้อที่3บอกว่าพอประชาชนได้ฟังว่าห้ามคนโมอับอัมโมนเข้ามาเกี่ยวข้องประชาชนยังแยกตัวไม่เกี่ยวข้องกับพวกนี้แต่ปรากฏว่าเอลียาชิบรู้ทั้งรู้ดีกว่าใครๆด้วยซ้ำไปในหมู่คนอิสราเอลนั้นกับไม่ทำแต่จงใจขัดขืนคำสั่งของพระเจ้าจงใจทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าคือเอาโทบีอาเนี่ยขอเชิญกับท่านโทบีอาเข้ามานอนในพระนิเวศของพระเจ้าเลยละกันเอาห้องอย่างหรูห้องสวีทอย่างหรูเลยนะครับหรูหราเพราะว่าต้องเก็บของมากมายสมมติเป็นห้องใหญ่โตโอ้โถงมากโทบีอานี้ชื่อคุณเคยได้ยินที่ไหนนะเอ้านี่มันโทบีอาตัวแสบนี่นี่มีบทที่2ข้อที่10เมื่อสันบาลัตและโทบีอาข้าราชการชาวอัมโมนทราบเรื่องว่าจะมาสร้างกำแพงเมืองก็ไม่พอใจอย่างยิ่งเพราะว่าจะมีคนมาหาสวัสดิภาพให้กับคนอิสราเอลโอ้ไอ้โทบีอาคนนี้ที่มันเกลียดอิสราเอลนี่นี่มีบท2ข้อที่19แต่เมื่อสันบาลัตและโทบีอาทราบเรื่องเขาก็ยกเย้ยดูถูกแล้วบอกว่าไอ้พวกเจ้ามาทำอะไรกันนี่พวกเจ้าจะกบฏต่อพระราชาหรือโทบีอาคนนี้เองที่ใส่ร้ายป้ายสีเนหะมีย์และคนอิสราเอลผู้กำลังซ่อมกำแพงเมืองบอกว่าก่อกบฏนี่นะใส่ร้ายป้ายสีซึ่งเป็นโทษหนักมากถ้าข่าวลือนี้แพร่ไปถึงหูอาราธาเทอร์ซิสทั้งหมดทั้งยวงเลยตายเรียบนี่มีบท4ข้อที่3โทบีอาคนนี้เองที่บอกว่าโทบีอาคนอัมโมนอยู่ข้างๆเขาแล้วโทบีอาก็พูดว่าเออสิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่เนี่ยถ้าสุนัขจิ้งจอกสักตัวหนึ่งวิ่งมาชนมันก็คงจะพังลงกำแพงแกกระจอกเหลือเกินโอ้คนโทบีอาตัวแสบนี่ไงที่ยอกเย้ยคนอิสราเอลนั้นแล้วก็โทบีอาคนนี้เองที่ในเนหะมีย์บทที่6ข้อที่19ที่เขียนจดหมายมาขู่ให้เนหะมีย์กลัวและโทบีอาคนนี้เองในเนหะมีย์บทที่6ข้อที่12เขาร่วมกับสันบาลัตวางแผนวางกับดักบอกว่าเชิญเนหะมีย์ลงมาคือดักฆ่าเนหะมีย์แล้วเอลียาชิบก็เชิญท่านโทบีอาเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าแล้วบอกว่าทางญาติผู้ชาไม่ต้องเอาไม่ต้องเก็บแล้ว10รถพวกข้าวไม่ต้องเก็บอีกต่อไปไม่มีที่เก็บไม่ต้องเอามาให้นะขอเชิญท่านโทบีอาอยู่แล้วท่านโทบีอาก็ตกแต่งห้องนั้นอย่างสวยงามนี่คือสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นขณะที่เนหะมีย์ไม่อยู่อันตรายสำหรับคนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรเมื่อท่านอยู่ในอำนาจนานพอสมควรท่านจะมีบารมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและง่ายเหลือเกินที่จะใช้
สิทธิอำนาจสิทธิพิเศษส่วนตัวทำให้พระนิเวศของพระเจ้าเป็นมลทินทำให้กฎกติกาของพระเจ้าถูกลบหลู่และถูกดูถูกเราทั้งหลายที่เป็นผู้นำเราควรจำเอรียาชิปจำชื่อนี้ไว้ดีๆเอรียาชิปเอรียาชิปมหาปุโรหิตพออยู่ไปนานเข้านานเข้าทำไมเขาเป็นมหาปุโรหิตแปลว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่นับถือแต่อยู่ไปนานนานเข้านานเข้าสิ่งนี้เกิดขึ้นดังนั้นคนที่เคยเป็นผู้นำที่ดีรวมทั้งเราทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าต่อไปท่านคงเป็นคนที่ถวายจิตให้พระเจ้าดังนั้นเราควรทบทวนทดสอบตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าเราเป็นอย่างเอลียาชิปคนนี้หรือไม่บางคนก็เริ่มสงสัยแล้วโทบีอานี่มันหล่อหรือมันยังไงเนาะทำไมเอลียาชิปเนี่ยถึงจะไปญาติดีเขาขนาดนี้ในเรื่องบีบอกว่าเอลียาชิปเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับเป็นดองกับโทบีอาโทบีอาคนนี้เนี่ยได้แต่งงานกับลูกของผู้นำบางคนของอิสราเอลคือลูกของเชคาเนียแล้วหนำซ้ำลูกของโทบีอาเนี่ยก็ยังไปแต่งงานกับลูกสาวของผู้นำอีกคนหนึ่งชื่อเมชุนลามลูกสาวของเมชุนลามก็คือแต่งก็แต่งกันซึ่งพระคัมภีร์บอกห้ามแต่งงานกับพวกต่างชาติแต่โทบีอาก็ไปแต่งกับผู้นำลูกของลูกสาวของผู้นำแล้วก็ลูกของชางเคก็ไปแต่งกับคนอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันคนอัมโมนนี้แล้วในบทที่13ข้อที่28บอกว่าหลานชายของเอลียาชิปก็ไปแต่งงานกับลูกสาวของสันบาลัตสันบาลัตมาด้วยกันนั่นแหละก็เลยโทบีอากับเอลียาชิปเอลียาชิปจึงสัมพันธ์กันใกล้ชิดสนิทสนมและแล้วเนฮีมีก็กลับมาจากทุกสารเมืองป้อมเมื่อเนฮีมีกลับมาถึงบทที่13ข้อที่8ข้าพเจ้าโกรธมากข้าพเจ้าโกรธมากที่ทำเช่นนั้นที่รู้ว่าเอลียาชิปทำสิ่งชั่วร้ายต่อพระนิเวศของพระเจ้าถึงเพียงนั้นข้าพเจ้าจึงเข้าไปแล้วก็ให้คนโยนพวกเครื่องตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเตียงตู้ของโทบีอาเอาไปทิ้งหมดเลยแล้วก็ไม่ให้โทบีอาเข้ามาอีกแล้วหลังจากนั้นก็ให้มีการชำระห้องนั้นแล้วนำธัญบูชาทำเครื่องถวายต่างๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งชำระห้องเกิดอยู่ในเลวีนิตินะครับก็คือว่าคำว่าสะอาดกับคำว่าบริสุทธิ์จะไม่เหมือนกันในเลวีนิติจะมีสิ่งที่สกปรกนั่นก็เรื่องพวกสกปรกเป็นมลทินแต่พอไม่เป็นมลทินจะเป็นสิ่งที่สะอาดแต่สิ่งที่สะอาดไม่ใช่สิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์แปลว่าสิ่งที่ถูกแยกออกใช้แด่พระเจ้าเท่านั้นแยกออกเพื่อพระเจ้าแต่ปรากฏว่าเอลียาชิปทำให้สิ่งที่ห้องสะอาดเนี่ยเป็นมลทินไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าเอาคนอำมวลเข้ามาอันนี้คือการเป็นสกปรกไปเลยเป็นมลทินดังนั้นสิ่งที่เนฮามีทำก็คือว่าชำระห้องไม่ใช่ทำความสะอาดห้องเท่านั้นแต่ว่ามีพิธีมอบถวายห้องนี้อีกครั้งหนึ่งให้กลายเป็นมอบถวายแด่พระเจ้าเมื่อเราพบสถานการณ์ที่ผิดแปลกผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็นบทเรียนของเนฮามีเป็นบทเรียนที่ดีมากสิ่งที่เนฮามีทำโกรธก็โกรธไปโกรธก็เรื่องหนึ่งแต่เขาลงมือทำบางอย่างเพื่อปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้นให้ถูกต้องในการดำเนินชีวิตคริสเตียนทำผิดกันได้ทำผิดเป็นธรรมดาทำบาปมันก็พลาดกันได้เป็นบางครั้งแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดคือว่าต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่มาให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องวันนี้หากที่ผ่านมาเราทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดจงเรียนจากเนฮามีเมื่อเขารู้สิ่งที่เขาทำก็คือว่าชำระห้องให้สะอาดนำธัญบูชากลับมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อเรารู้ตัวว่าโอ้เราทำให้ชีวิตของเราเป็นมลทินด้วยการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจหรือว่าใช้บางสิ่งบางอย่างในทางที่ไม่ถูกต้องนั้นเมื่อรู้วันนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าโยนโทบีอาทิ้งไปใช่ไอของที่เรารักอาจจะเป็นซีดีโป้โยนทิ้งไปรูปโป้โยนทิ้งไปอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องโยนทิ้งไปแล้วชำระห้องให้สะอาดแล้วทำไงไม่ใช่แค่นั้น
นำสิ่งที่หายไปนั้นกลับคืนมากับนำสิ่งที่หายไปนั้นกลับคืนมาคือความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าเพราะไอ้สิ่งเลวร้ายที่เป็นมลทินนั้นเข้ามาในชีวิตของท่านความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าห่างเหินไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนิเวศของพระเจ้าเป็นนิเวศร้างเปล่าไม่ใช่นิเวศอธิษฐานอีกต่อไปการอธิษฐานเป็นสิ่งที่น่าเบื่อการอธิษฐานเป็นสิ่งที่จืดชืดเหลือเกินสำหรับชีวิตของท่านวันนี้นำสิ่งที่หายไปนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือการกลับใจที่แท้จริงนี่มีธรรมเช่นนั้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เอลียาชิบทำส่งผลร้ายแรงผลกระทบมากกว่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ซะอีกเพราะอะไรเพราะว่าในห้องนั้นเอาไว้เก็บธัญบูชาข้าวที่เป็นสิบรสน้ำมันเครื่องเทศต่างๆเอาไว้ให้ใครเอาไว้ให้เลวีและคนที่ปฏิบัติในพระวิหารพวกนักร้องดังนั้นพอ เลวีไม่มีอะไรกินเลวีก็เลยบอกว่ากลับบ้านดีกว่าเมื่อเลวีและนักร้องไม่ได้รับส่วนของตนเขาเกี้ยงพากับไปพากันไปกลับบ้านไปทำนาแล้วเมื่อเนหะมีทราบเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นผลกระทบจากเอลียาชิบทำเมื่อสักครู่นี้เนหะมีในบทที่13ข้อที่11ว่าข้าพเจ้าก็ต่อว่าเจ้าหน้าที่และพูดว่าทำไมจึงทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้าเสียทำไมเจ้าจึงทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้าเสียถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่อาจจะเถียงผมไม่ได้ทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้านะครับผมก็มาพระนิเวศทุกอาทิตย์เลยนะครับยังทุกวันยังมาอยู่แต่ปรากฏว่าเนหะมีกล่าวโทษพวกเจ้าหน้าที่ว่าทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้าทั้งที่เขาก็ยังอยู่พระนิเวศนะเขาก็ยังทำงานในพระนิเวศ เพราะว่าเขาไม่ดูแลเอาใจใส่คนของพระเจ้าเมื่อผู้รับใช้หนีกลับบ้านไปทำนาเนหะมีกลับมาไม่ได้ด่าผู้รับใช้อะไรเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นเลวีถวายตัวแด่พระเจ้าแล้วหนีไปทำนาได้ยังไงแต่เขาตำหนิพวกเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ดูแลผู้รับใช้พระเจ้าอย่างดีพออันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ตอนที่ชัดเจนว่าคริสตจักรจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้รับใช้พระเจ้าคริสตจักรมีเงินจัดงานขึ้นสมัครเป็นหมื่นหลายหมื่นมีเงินจัดค่ายหลายหมื่นผู้รับใช้ได้เงินเดือนอยู่หลายร้อยหรือบางคนแบบหลายพันอยู่2,000เราต้องรับผิดชอบแบบนี้เนี่ยในเนหะมีเรียกว่าแบบนี้คือทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้าเอาตะกร้าครอบปากงูเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่คนงานสมควรได้รับค่าจ้างของตนแต่ว่าคนเหล่านั้นกลับไม่ได้ถูกดูแลอย่างดีพอคริสตจักรสามารถถวายเกียรติพระเจ้าได้โดยการดูแลคนของพระเจ้าโดยการดูแลผู้รับใช้พระเจ้าในฐานะเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสิ่งนี้จำเป็นต้องสอนในคริสตจักรบางทีเขาไม่รู้เพราะผมสังเกตว่าเป็นความเข้าใจในศาสนาเดิมว่าผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องจนๆถึงจะโฮลี่ถึงจะบริสุทธิ์ถ้ารวยเกินไปเดี๋ยวจะลุ่มหลงในทางโลกมากเกินไปดังนั้นเลยต้องให้เงินเดือนน้อยๆให้อยู่ลำบากลำบากจะได้พึ่งพาพระเจ้าแต่ในมุมของเนหะมีตอนนี้ไม่ใช่เมื่อเจ้าหน้าที่เมื่อคนอิสราเอลไม่ดูแลคนของพระเจ้าข้อหาคือทำไมเจ้าทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้าดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะกล้าที่จะสอนสมาชิกในเรื่องนี้และขณะเดียวกันถ้าเรามีบทบาทมีส่วนในสิ่งนี้เราจะไม่ละเลยคนที่ทำงานของพระเจ้านั้นเนหะมีได้ยินอย่างนั้นจึงเรียกเลวีกลับมากลับมาเอามาใหม่แล้วก็ตั้งคนที่สัตย์ซื่อให้คอยดูแลแล้วก็แจกจ่ายส่วนแบ่งต่างๆนั้นอย่างเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เนหะมีทำซึ่งเกิดขึ้นตลอดในบทที่13ก็คือว่าเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเขาไม่พอใจไม่พอใจแปลว่าไม่ยอมให้อยู่อย่างนั้นต่อไปแล้วนำสิ่งที่ปกตินั้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้เนหะมีรู้สึกว่าเขาทำอิสราเอลทำผิดต่อพระเจ้าทำสิ่งชั่วร้ายต่อพระเจ้ามีตอนประหลาดตอนหนึ่งเพราะผมอ่านมาถึงตอนนี้ตอนแรกไม่เข้าใจเนหะมีบทที่13ข้อที่14แล้วจากเนหะมีนำทุกอย่างกลับมาเรียบร้อยนำเลวีกลับมาแล้วก็มีการแจกจ่ายอาหารกับส่วนแบ่งตามปกติ
นี่มีอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์และขออย่าลบข้าพระลบล้างการดีทั้งหมดของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้ทำตอนแรกผมอ่านเลยนะผมอ่านผมรู้สึกว่าเออพระเจ้าครับผมอุตส่าห์ทำดีตั้งเยอะแล้วนะครับอย่าลืมผมนะครับแต่พอไปศึกษาดูแล้วก็เริ่มอธิษฐานเริ่มไตร่ตรองแล้วพระเจ้าสำแดงให้เห็นบางอย่างเข้าใจบางอย่างโอ้เป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นความจริงในฝ่ายวิญญาณเนฮามีคือใครเนฮามีคือคนสนิทของกษัตริย์อาราทาเทอร์ซิสแห่งมีเดียเปอร์เซียกษัตริย์อาราทาเทอร์ซิสผู้เต็มไปด้วยอำนาจยิ่งใหญ่เพียงคำพูดคำเดียวเมืองทั้งเมืองถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงได้ฆ่ามันหมดกันทำลายเมืองนี้หมดกันเขารู้ดีว่าถ้ากษัตริย์โกรธมันน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนนี่ไม่ใช่กษัตริย์ธรรมดานี่เป็นกษัตริย์ของราชอาณาจักรคือคุ้มครองหลายประเทศถ้ากษัตริย์โกรธมันน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนต่อให้เขาทำอะไรดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ากษัตริย์โกรธหมดทั้งเมืองเนฮามีรู้ดีว่าสิ่งที่เอลียาชิปและคนอิสราเอลที่ต้องทิ้งพระนิเวศของพระเจ้านั้นดูหมิ่นพระนิเวศของพระเจ้านั้นมันน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนเพราะอะไรเพราะเขารู้ดีเขาเป็นลูกน้องกษัตริย์ที่ทรงอำนาจมากมาก่อนแล้ววันนี้อิสราเอลทำผิดต่อกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งมวลพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเพียงแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่คนอิสราเอลทำไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องความดีทั้งหมดที่เนฮามีทำมาจะสูญเปล่าถ้าพระเจ้าบอกบังอาจทำแบบนี้ลบมันออกไปเป็นเชลยในบาบิโลนอีก140ปีหมดไปเลยนะครับยาวเลยกันเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ทำแบบนี้เขาดูหมิ่นพระนิเวศของพระเจ้าใช่ไหมดังนั้นพอมาถึงตรงนี้เมื่อเมเนมีแก้ไขแล้วเนมีรู้จักพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าผมอ่านตรงนี้ผมเห็นชายผู้ยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงผมเห็นคริสเตียนมากมายพูดว่าตัวเองยำเกรงพระเจ้าแต่ไม่ได้ปรากฏลักษณะเช่นนี้คนนี้ไงยำเกรงพระเจ้าคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งทำดีให้กับพระนิเวศของพระเจ้านะเขาเพิ่งแก้ไขต่างๆแต่กลับมาอธิษฐานอย่างกลัวหัวสุกหัวซึมกลัวอะไรข้าแต่พระเจ้าขออย่าลบไปเลยขออย่าลบล้างไอ้ความดีที่อุตส่าห์ซ่อมกำแพงมาสิบกว่าปีดูแลให้คนอิสราเอลดำเนินมาเป็นเวลาสิบกว่าปีรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งขอพระเจ้าอย่าลบล้างสิ่งนี้ไปเลยเรายำเกรงพระเจ้าน้อยเกินไปเหตุใดที่พระเจ้าใช้เนฮามีอย่างมากมายผมพบสิ่งหนึ่งในเรื่องนี้แล้วผมก็ลองอ่านย้อนกลับไปมองย้อนไปในบทที่หนึ่งมาถึงตรงนี้ใช่ชายคนนี้ช่างยำเกรงพระเจ้าช่างเกรงกลัวพระเจ้าแน่นอนเราไม่เคยเป็นคนสนิทของพระราชาจึงไม่เข้าใจเหมือนเนฮามีได้แต่เนฮามีแสดงให้เราเห็นแล้วในเนฮามีนี้ความยำเกรงความเกรงกลัวคือสิ่งนี้เองไม่กล้าทำให้พระเจ้าโกรธแต่ผมพบคริสเตียนไทยมากมายอาจจะรวมทั้งตัวผมเองด้วยช่างกล้านัก กล้าทำให้พระเจ้าโกรธเนฮามีบอกโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอเมตตาเมตตาเราผิดไปแล้วอย่าลบล้างไอ้ความดีทั้งหมดที่เราทำมานั้นเลยโฮเชียบทที่6ข้อที่10บอกว่าเราเห็นสิ่งน่าเกลียดน่ากลัวในพระนิเวศของอิสราเอลการเล่นชู้ของเอฟราฮิมก็อยู่ที่นั่นอิสราเอลทำให้ตัวเองเป็นมลทินแล้วการลงโทษก็เกิดขึ้นเหนืออิสราเอลนั้นโอชยาบอกว่าเมื่อเขาทำให้พระนิเวศของพระเจ้าเป็นมลทินเละตายแน่สิ่งที่เนฮามีทำยังไงพออ่านย้อนกลับไปอ่านเนฮามีบทที่1ข้อที่6ข้อที่7จะเข้าใจหัวใจของเนฮามีเมื่อพบคนทำผิดเมื่อพบอิสราเอลทำผิดเนฮามีอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์ไม่ได้ประพฤติตามบัญญัติของพระองค์และกฎเกณฑ์ของพระองค์และกฎหมายของพระองค์ที่โมเสสได้บัญชาไว้ข้าพระองค์และชนชาติของข้าพระองค์ทำผิดต่อพระองค์แล้วนี่คือหัวใจของชายคนนี้เขารู้สึกมีส่วนร่วมในชนชาติ
เขาไม่รู้สึกว่าไอ้พวกนั้นมันทำชั่วแล้วเกิดเอริยาชิปมันทำชั่วแล้วเกิดแต่ว่าเขารู้ดีแน่นอนเหตุมาจากเอริยาชิปแต่เราทั้งหลายทำผิดต่อพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าเมตตาเขากลัวเหลือเกินกลัวที่จะทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยนี่มีจริงอธิษฐานเช่นนั้นปรากฏว่าเรื่องนี้ก็เช็ดหน้าผากไปโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเมตตายิ่งนักต่อมาก็ได้ทราบเรื่องอีกโอ้ตกใจเพราะว่ามีสิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายที่ประชาชนทำคือลบหลู่พระเจ้าด้วยการละเมิดวันสะบาโตเนี่ยมีบทที่13ข้อที่15บอกว่าครั้งนั้นอยู่ในยูดาห์ข้าพเจ้าเห็นคนย่ำมังหุ่นในวันสะบาโตและนำฟ้อนข้าวบรรทุกหลังลาเข้ามาทั้งเหล้าองุ่นผลองุ่นมะเดื่อและการบรรพาระทุกอย่างซึ่งนำมายังเยรูซาเล็มในวันสะบาโตข้าพเจ้าตักเตือนเขาทั้งหลายในวันที่เขาขายอาหารเนี่ยมีเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอริยาชิปจบไปเรื่องนึงแล้วอันนี้มันวันสะบาโตเห็นคนย่ำมังหุ่นย่ำมังหุ่นเขาจะเก็บองุ่นมาแล้วก็จะย่ำให้เป็นน้ำองุ่นซึ่งอันนี้เนี่ยผ่านทิ้งไว้สักวันสองวันก็ได้ไม่ใช่เรื่องรีบมันไม่เหมือนกับโคตกลงไปในบ่ออันนี้ต้องรีบต้องจุดขึ้นมาจริงๆแต่ว่าย่ำองุ่นเนี่ยวันหลังก็ทำได้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบนั้นนำฟ้อนข้าวบรรทุกหลังลามาก็คือมาจากไหนรู้ไหมท่านนำฟ้อนข้าวบรรทุกหลังลาเนี่ยมาจากทุ่งนาแปลว่าเขาไปเกี่ยวข้าวในวันสะบาโตเสร็จแล้วก็เอากลับมาแล้วก็บรรทุกกลับมาเพื่อจะไปเก็บในยุ้งฉางแล้วก็ลาก็บรรทุกเหล้าองุ่นผลองุ่นมะเดื่อเพื่อเอาไปไหนเอาไปขายแล้วก็ภาระทุกอย่างลาก็แบกภาระทุกอย่างในบัญญัติของโมเสสบอกว่าทั้งคนและสัตว์เลี้ยงของเจ้าทั้งเจ้าและสัตว์เลี้ยงของเจ้าให้หยุดงานในวันสะบาโตนี่ปรากฏว่าลาเจอภาระหนักเนเฮมีเห็นอย่างนั้นก็จะเป็นลมจากไปไม่กี่ปีมันเละขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วหนำซ้ำไม่แน่มีเห็นชาวไทละชาวไทละเนี่ยคือเมืองยับฟานะครับได้เอาปลาจากยับฟาเนี่ยมาขายในวันสะบาโตด้วยในกรุงเยรูซาเล็มเมืองไม่ใหญ่มากถ้าเขาปลามาขายเดาสิว่าถ้าขายวันสะบาโตไปขายแถวไหนขายดีที่สุดในโลกที่พระนิเวศของพระเจ้านี่จะเป็นลมเห็นยิ่งจะเป็นลมก็ไปใหญ่โอ้อิสราเอลทำไมมันเละขนาดนี้นี่มันลบหลู่พระเจ้านี่แล้วเนเฮมีย์จึงกล่าวว่าจึงเรียกขุนนายมาแล้วบอกว่าทำไมท่านทั้งหลายทำชั่วเช่นนี้ทำให้วันสะบาโตเป็นมลทินทำไมถึงมีวันสะบาโตรู้ไหมในพระคัมภีร์บอกชัดเจนบอกว่าเหตุที่มีวันสะบาโตเนี่ยเพื่อเจ้าจะแตกต่างกับชนชาติอื่นเพื่อเจ้าจะเป็นชนชาติที่ว่าเรียกแยกออกเพื่อพระเจ้าทำไมเราต้องมีวันสะบาโตเราต้องรักษาวันสะบาโตหนึ่งในเหตุผลธรรมดาคือให้พักผ่อนหนึ่งวันแต่เหตุผลในฝ่ายวิญญาณก็คือว่าชนชาติอื่นเขาไม่ทำแบบนี้แต่เจ้าเป็นชนชาติของเราเจ้าเป็นประชากรของเราเจ้าต้องแตกต่างเจ้าต้องรักษาวันสะบาโตแล้วคนอิสราเอลลบหลู่วันสะบาโตไม่รักษาวันสะบาโตนั้นแล้วเนเฮมีย์ก็เตือนบอกว่าจำได้ไหมบรรพบุรุษของเราเนี่ยไม่ได้ทำเช่นนี้เหรอบรรพบุรุษเราไม่ได้รักษาวันสะบาโตแล้วเกิดอะไรขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นกับพวกเขาแล้วภัยพิบัติก็เกิดขึ้นกับเมืองนี้ในเหตุการณ์นี้คนอิสราเอลไม่รักษาปีสะบาโต70ครั้งคือทุก6ปีเขาต้องหยุด1ครั้งทุก6ปีเขาหยุด1ครั้งคนอิสราเอลตั้งแต่เข้าแผ่นดินคานาอันเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโต70ครั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมทุกพี่น้องจำได้ไหมต้องตกไปเป็นเชลยในบาบิโลน70ปีพระเจ้าใช้หนี้ครบเก็บไม่ขาดแม้แต่ปีเดียวจำได้ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเมืองของเราแล้วท่านยังจะทำแบบนี้อีกหรือเยเรมีย์บทที่17ข้อที่27แต่ท่านเจ้าทั้งหลายไม่ฟังเราที่จะรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ที่จะไม่แบกภาระของเจ้าเข้าทานประตูทั้งหลายของเยรูซาเล็มในวันสะบาโตแล้วเราจะก่อไฟขึ้นในประตูเมืองเหล่านี้และไฟนั้นจะเผาผลาญพระราชวังทั้งหลายของเยรูซาเล็มและจะดับก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมีก็ถามอยากจะเพิ่มการลงโทษให้มากกว่านี้อีกหรือแปลว่ายังไม่พอหรือจะเอาอีกเหรอสิ่งที่เนี่ยมีเตือนคนอิสราเอลก็คือว่า
เตือนมองย้อนดูผลที่เกิดขึ้นจากความบาปในอดีตเราควรจะพิจารณาดูชีวิตของเราที่ผ่านมาเราทำสิ่งชั่วร้ายเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อจอมพระพักของพระเจ้าแล้วพอเรามองย้อนกลับไปใช่แล้วผลกระทบกลับมามีอุบัติเหตุของชีวิตเกิดขึ้นมีความเจ็บใจเจ็บช้ำน้ำใจความโศกเศร้าแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าวันนี้เรียบร้อยกลับมาสร้างเมืองสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงแล้วจะเอาอีกเหรอเนี่ยมีทางเมื่อก่อนร่วมประเวณีหรือจะร่วมประเวณีพระเจ้าช่วยมาหมดวิตแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงจะเอาอีกเหรอจะเพิ่มโทษให้หนักกว่าเดิมเพราะเนี่ยมีพูดด้วยความรู้สึกเช่นนั้นบอกว่าอันตรายเหลือเกินที่ทำเช่นนั้นแล้วเขาก็เลยปิดประตูเมืองไม่ให้มาขายของในก่อนวันสะบาโตแล้วก็จนกระทั่งเย็นวันเสาร์ค่อยเปิดใหม่ปิดตั้งแต่เย็นวันศุกร์เพื่อไม่ให้เข้ามาพวกส่วนไอ้พวกค้าก็มานอนอยู่นอกกำแพงเมืองเนี่ยมีก็บอกถ้ามาอีกแล้วจับเขาติดคุกเลยคุณก็เลยไม่มาอีกในวันสะบาโตเนี่ยมีจริงจังในการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะกลับใจจริงๆหรือเปล่าจะกลับใจจริงต้องจริงจังในการแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่กลับใจแต่ปากเนี่ยมีไม่กลับใจแต่ปากเนี่ยมียำเกรงพระเจ้าแล้วเขากลับใจแก้ไขในสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นคนเรามันพลาดกันได้แต่ต้องกลับใจแล้วก็ต้องแก้ไขในสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นแล้วเนมีก็อธิษฐานกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในข้อที่22บอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ในวันนี้ขอทรงกรุณาข้าพระองค์ตามความยิ่งใหญ่แห่งความรักมั่นคงของพระองค์อิสราเอลทำผิดแล้วหรือยังทำผิดไปเรียบร้อยแล้วณวันนี้สมควรถูกตกเป็นเชลยอีกรอบแล้วหรือยังเรียบร้อยเสร็จแน่นอนผิดแล้วดังนั้นเนเฮมีย์ไม่ได้มาข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เท่ขนาดไหนเก่งขนาดครับข้าแต่พระเจ้าทำไมต้องเลือกถึงความรักมั่นคงของพระองค์รู้ไหมครับเพราะว่าต้องการพระกรุณาพระเมตตาต่อพระเจ้าอย่าบังอาจพูดว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อุตส่าห์กลับใจใหม่แล้วพระองค์ต้องอวยพรข้าพระองค์คือไม่โดนก็ดีนักหนาแล้วเนมีท่าทีเช่นนั้นโอ้ข้าแต่พระเจ้าเนมีไม่ได้บอกว่าข้าพระองค์อุตส่าห์กลับใจไม่ใช่ขอเมตตาผิดไปแล้วพลาดไปแล้วขออย่าทำข้าพระองค์ตามความบาปผิดของข้าพระองค์แต่ขอทรงพระกรุณาตามความรักมั่นคงของพระองค์นี่คือท่าทีของเนฮามีที่ยำเกรงพระเจ้าและสิ่งชั่วร้ายประการสุดท้ายที่เกิดขึ้นก็คือว่าอิสราเอลทรยศต่อพระเจ้าอันนี้ชั่วสุดๆทรยศต่อพระเจ้าข้อที่23บอกว่าในสมัยนั้นข้าพเจ้าเห็นพวกยิวแต่งงานกับผู้หญิงชาวอัชโดดอัมโมนและโมอับและเด็กของพวกเขาก็พูดภาษาครึ่งหนึ่งพูดภาษาอัชโดดเขาพูดภาษายูดาห์ไม่ได้แต่พูดภาษาของแต่ละชนชาติอัชโดดก็คือ1ใน5ของเมืองของฟิลิสเตียนะครับก็คือชาวฟิลิสเตียคนอิสราเอลไปแต่งงานกับคนต่างชาติทั้งฟิลิสเตียโมอับและก็อัมโมนเรื่องนี้ร้ายแรงและรุนแรงมากในเอสราบทที่9ตอนในเอสราเห็นเอสราบทที่9ข้อที่1ภายหลังข้าพเจ้าทราบเหตุการณ์เหล่านี้รู้ว่าคนอิสราเอลได้ไปแต่งงานได้รับพวกผู้หญิงของคนเหล่านั้นมาเป็นภรรยาของตนข้าพเจ้าทำอย่างนี้คือข้าพเจ้าฉีกเสื้อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทึ่งผมออกจากศีรษะทึ่งหนวดเข่าของพระเจ้าแล้วนั่งลงตะลึงอยู่คือมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่คนอิสราเอลไปแต่งงานคนต่างชาติจนเอสราเนี่ยฉีกเสื้อดึงผมทึ่งเข่าเพราะว่ามันเรื่องใหญ่จริงทำได้ไงวะทำได้ไงทำไม่ได้ทำได้ไงเนี่ยตกตะลึงพอเนฮามีย์ทราบเรื่องนี้ผมขำเนฮามีย์นิดหนึ่งก็คือว่าเอสราเวลาทราบเรื่องนี้ไปดึงผมคนอื่นไปดึงผมตัวเองแต่เนฮามีย์ไปดึงผมคนอื่นเนฮามีย์บทที่23-25บอกว่าข้าพเจ้าได้โต้แย้งกับเขาเช่นเขาตีเขาบางคนแล้วก็ดึงผมเขาออกก็ไปดึงผมคนอื่นแต่เอสราโอ้มันไม่น่าทำอย่างนี้เลยเนฮามีย์ไปทำอย่างนี้ทำไมไปทำอย่างนี้ทำไมก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ทั้งสองคนเหมือนกันคือว่าถือว่าเรื่องนี้รุนแรงมากร้ายแรงมากรับไม่ได้เ
ทำไมถึงรุนแรงมากเพราะว่าเขาเคยปฏิญาณแล้วปฏิญาณต่อพระเจ้าว่าจะไม่ทำไม่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเหล่านี้แต่เขาทิ้งคำปฏิญาณนั้นเหมือนกับสามีกับภรรยาที่ภรรยาปฏิญาณแล้วฉันจะรักเธอคนเดียวตลอดไปแล้วภรรยาไปมีชู้นี่มันเรื่องใหญ่มากทั้งเอสราและเนหมีจึงถือว่าเรื่องนี้รุนแรงมากจริงแล้วเนหมีก็เลยเตือนเขาในข้อที่20บอกว่าจำได้ไหมโซโลมอนเนี่ยโซโลมอนพระเจ้ารักเขาขนาดไหนพระเจ้าอวยพรเขามากมายแต่พอเขาไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติก็เลยนำบาปมาสู่ชีวิตของเขาดังนั้นควรหรือที่ฉันจะฟังเจ้าและทำความชั่วร้ายยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นนี้คือประพฤติทรยศต่อพระเจ้าด้วยการแต่งงานกับคนหญิงต่างชาติเนมีบอกว่าดังนั้นฉันก็เลยไม่ฟังเจ้าไม่ฟังอะไรไม่ฟังคำอธิบายใดๆไม่ฟังเหตุผลใดๆสารพัดของเจ้าไม่ฟังความจำเป็นใดๆของเจ้าไม่ฟังความน่าสงสารของเจ้าก็คือว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะว่าเรารักกันความรักก็ห้ามกันไม่ได้เรามันจำเป็นคนนั้นสงสารผู้หญิงคนนี้นะพ่อก็ทอดทิ้งแม่ก็ทอดทิ้งก็เลยรับมาเป็นภรรยาสารพัดเหตุผลจอมปลอมที่ตั้งตัวขึ้นต่อต้านความรู้ของพระเจ้าไม่มีเหตุผลใดที่ดีพอที่ทำให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้ไอเหตุผลใดที่ยกขึ้นมาดังนั้นเราจึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะเหตุต่อไปนี้นั่นคือเหตุผลจอมปลอมไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากมารอย่ารับฟังมันเนี่ยมีบอกนั้นเราจึงไม่ฟังเจ้าเพราะว่าถ้าฟังเจ้าแล้วเราทรยศต่อพระเจ้าเราทำละเมิดต่อคำปฏิญาณที่มีต่อพระเจ้าดังนั้นวันนี้เราต้องไม่ประนีประนอมกับความบาปใดๆทั้งสิ้นทำไมถึงเรียกว่าการทรยศต่อพระเจ้าเพราะว่าการทำสิ่งนี้เป็นการทรยศต่อบัญญัติของพระเจ้าเป็นการทรยศต่อจิตใจของพระเจ้าเพราะว่าพอแต่งงานหญิงต่างชาติอีกไม่นานเขาก็จะไปกราบไหว้รูปเคารพก็คือจงใจเตรียมตัวไปกราบไหว้รูปเคารพเตรียมตัวละทิ้งพระเจ้าทรยศต่อพระประสงค์ของพระเจ้าหลานชายเอลียาชิปใหม่เขาคือเอลียาชิปนะครับหลานชายเขาเนี่ยไปแต่งงานกับลูกสาวซันบาลัตจำได้ไหมครับก็ไปทำอย่างนั้นดังนั้นเนมีก็เลยไล่หลานชายคนนี้ออกไปจากชุมชนอิสราเอลแล้วเนยมีก็อธิษฐานถามว่าข้าแต่พระเจ้าขอระลึกถึงความบาปชั่วที่เอลียาชิปและครอบครัวทำให้การเป็นโปรหิตมุดเป็นมลทินทำให้พันธสัญญาของพระเจ้าของโปรหิตเป็นมลทินทำให้คนเลวีเป็นมลทินแล้วเนยมีก็มาถึงตอนท้ายของเนยมีอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ให้เกิดผลดีเถอะให้เกิดผลดีอะไรดีในพันธกิจนี้ให้ข้าพงศ์ได้เกิดผลดีเพราะว่าข้าพงศ์รับใช้ด้วยสุดหัวใจแล้วสรุปตอนท้ายนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เข้มงวดใครคิดว่าพระเจ้าเมตตาและอรุ่มอร่วยอ่อนโยนเข้าใจผิดพระเจ้ามีเป็นเหรียญ2ด้านพระองค์ทั้งมีพระเมตตากรุณาความรักมั่นคงไม่สิ้นสุดแต่พระองค์เข้มงวดยิ่งนักจำโซโลมอนได้ไหมเขาแบ่งใจอาณาจักรเขาถูกแบ่งจำประเทศอิสราเอลได้ไหมเขาหันไปกราบไหว้พระเคารพเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมืองเขาถูกทำลายเสียสิ้นพระเจ้าเข้มงวดแต่พระเจ้ามีเวลาของพระองค์แค่นั้นเองแล้วเนหมีเข้าใจสิ่งนี้พระเจ้าเข้มงวดการลงโทษของพระองค์เหลือที่จะทนได้ใครจะทนการลงโทษของพระเจ้าได้และพระเจ้าลงโทษอย่างยุติธรรมดังนั้นนี่คือเราเข้าใจเราเห็นภาพพระเจ้าจากชายคนหนึ่งคือเนหมีคนนั้นแต่ว่าเนหมีอธิษฐานว่าขอพระเจ้าให้ข้าพเจ้าเกิดผลดีเถิดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลดีแก่คนที่ยำเกรงพระเจ้าคนทำสิ่งชั่วร้ายแต่จะเป็นผลดีแก่คนที่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าลงโทษอย่างรุนแรงและยุติธรรมต่อความบาปการละเมิดการดูหมิ่นพระองค์คนโมอับคนอัมโมนพระเจ้าไม่ให้เข้ามาในชุมชนเลยพระเจ้าเด็ดขาดมากโซโลมอนถูกแบ่งอาณาจักรประชาชาติอิสราเอลตกเป็นเฉลยกำแพงเมืองถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้งหมดนี้เพื่อให้เนหมีกลับมาสร้างกำแพงสรรเสริญพระเจ้าเมื่อคนชั่วร้ายทำสิ่งชั่วร้ายแต่คนเหล่านั้นที่ยำเกรงพระเจ้ากลับกลายเป็นประโยชน์ถ้ากำแพงเมืองเยรูซาเล็มไม่ถูกทำลายหมดกันไม่มีเนหมีเชิญถ้วยต่อไปจนวันตายแต่กลับมีเนหมี
บุคคลที่คนนับพันล้านคนทั่วโลกเห็นเป็นแบบอย่างเพราะเหตุคนชั่วร้ายทำสิ่งชั่วร้ายแต่คนที่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะยกชูขึ้นเมื่อสันบาลัตและโทบีอาต่อต้านเนฮามีในการสร้างกำแพงเนฮามีกับยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายิ่งเห็นการอวยพรจากพระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์นั้นดูเหมือนไม่ดีแต่สันบาลัตกับโทบีอาขอบใจเจ้ามากทำให้เราเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าอยู่กับเราทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสรรเสริญพระเจ้าการที่เอลียาชิปและประชาชนทำสิ่งชั่วร้ายต่อพระนิเวศของพระเจ้าต่อพระเจ้านะต่อกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเมื่อเนฮามีไม่อยู่นั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่กลับทำให้มีเนฮามีบทที่13ทำให้เนฮามีมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าจบบทที่12ก็จบละเนฮามีไม่ได้ทำอะไรอีกเลยแต่ว่าเพราะมีคนชั่วร้ายทำสิ่งชั่วร้ายเนฮามีจึงสามารถได้โอกาสทำสิ่งที่ถูกต้องจำเพราะพระพักตร์ของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอให้การกระทำของข้าพระองค์ทั้งหลายของข้าพระองค์เกิดผลดีวันนี้ใครจะทำชั่วอยากทำไปแต่ฉันจะทำสิ่งถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าการทำชั่วของเธอจะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของฉันเมื่อคนชั่วร้ายทำสิ่งใดก็ตามถ้าเราห้ามได้ก็ห้ามถ้าห้ามไม่ได้ปล่อยเข้าไปรู้เถอะว่านั่นแหละกำลังจะทำให้เราสามารถมีโอกาสทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าให้เราอธิษฐานวันนี้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับท่านนั้นพระเจ้าเตรียมไว้เพื่อให้เกิดผลดีแต่ท่านต้องตัดสินใจที่จะกระทำอย่างถูกต้องเหมือนอย่างที่เนฮามีทำวันนี้ความผิดพลาดทั้งบาปของท่านนั้นมีเอาไว้เพื่อท่านจะกลับใจใหม่และแก้ไขอย่างถูกต้องเพื่อท่านจะเห็นพระเมตตาพระกรุณาของพระเจ้าวันนี้คนบางคนที่เอาเปรียบท่านใส่ร้ายป้ายสีท่านทำร้ายท่านหรือนำสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ชีวิตของท่านนั้นก็เพื่อท่านจะได้มีโอกาสตอบสนองอย่างถูกต้องในเหตุการณ์นั้นและพระเจ้าจะรับเกียรติในชีวิตของท่านวันนี้เราบอกกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอกลับใจข้าพระองค์ขอปฏิบัติอย่างถูกต้องข้าพระองค์ขอเชื่อฟังพระองค์ข้าพระองค์ขอใช้วิธีของพระองค์ในการจัดการสถานการณ์นี้ข้าพระองค์ขอใช้วิธีของพระองค์ในการเผชิญกับสถานการณ์นี้ข้าพระองค์ขอเชื่อฟังพระองค์ขอเชื่อฟังพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้สิ่งที่ข้าพระองค์ทำนั้นเกิดผลอันดีเถิดนำผลให้ดีมาสู่ชีวิตและผลงานแห่งน้ำมือของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยเราให้เรารู้จักกับพระองค์ว่าพระองค์เข้มงวดยิ่งนักการลงโทษขององค์ใครจะทนได้เล่าพระเจ้ายุติธรรมการพิพากษาของพระองค์นั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเราทั้งหลายสมควรที่จะยำเกรงพระองค์ตัวสั่นอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ดำเนินชีวิตจำเพาะพระพักของพระองค์ด้วยความยำเกรงพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเมตตาทรงพระกรุณาเต็มไปด้วยความรักอันมั่นคงยิ่งใหญ่ทรงอดทนต่อความไม่เอาไหนของเราทั้งหลายความชั่วช้าการใจอ่อนปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจของเราทั้งหลายเป็นพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ยังทรงเมตตาเราอยู่ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนที่เราจะกลับใจอย่างแท้จริงเราจะไม่เพียงแค่ไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแต่เราจะกลับแก้ไขมันให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเราจะหันมาตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี้อย่างถูกต้องเพื่อชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในวันนี้อยู่ในแผนการของพระองค์เป็นเหตุเพราะพระองค์ทรงรักเราพระองค์อนุญาตให้สิ่งนี้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราขอเชื่อใจในพระองค์ขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนนี่มีจบลงอย่างสวยงามว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ให้เกิดผลดีอาเมน